ายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมประพันธ์โดยสุทัสสาอ่อนค้อมเรื่องที่หนึ่งมักกะลีผลบทที่28ลางบอกเหตุที่เห็นทำให้นางบัวไข่แทบสิ้นสติชายร่างสูงใหญ่ผิวสีทองแดงท่าทางดุดันกำลังเดินตรงเข้ามาดวงตาแดงก่ำจับจ้องที่ใบหน้าหล่อนอย่างประสงค์ร้ายหล่อนอยากวิ่งหนีหากก็ขยับขยื่นกายไม่ได้รู้สึกเหมือนถูกตรึงให้อยู่กับที่เมื่อร่างนั้นเข้ามาประชิดติดตัวมันก็เอื้อมมือใหญ่หยาบกร้านมาควักลูกในตาข้างขวาของหล่อนออกมาถือไว้ส่งเสียงหัวเราะดังก้องขณะที่หล่อนร้องด้วยความเจ็บปวดช่วยด้วยหล่อนกรีดเสียงและดิ้นรนนายลานผุดลุกขึ้นนั่งพลางเขย่าร่างเมียรักบัวไข่บัวไข่เอ็งเป็นอะไรไปเมื่อได้สติหล่อนก็โผล่เข้ากอดผัวไว้แน่นตัวสั่นเทิมด้วยความหวาดกลัวทิดข้ากลัวกลัวเหลือเกินหล่อนละล่ำละลักกลัวอะไรเอ็งคงจะฝันร้ายกะมังคนเป็นเมียค่อยๆลืมตาขึ้นดูครั้นเห็นใบหน้าของผัวรักภายใต้แสงจันทร์ข้างแรมที่ส่องเข้ามาทั้งหน้าต่างก็ใจชื้นนี่ข้าฝันไปหรอกหรือแต่ข้ายังเจ็บที่ตาข้างขวาพูดพลางร่ำให้เมื่อนึกถึงความฝันทั้งเสียงและภาพยังติดหูติดตาทิดข้ากลัวเหลือเกินช่วยข้าด้วยหล่อนรำพันพลางซุกหน้ากับอกผัวไม่ต้องกลัวอยู่กับข้าเองไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นไหนลองเล่าให้ข้าฟังทีซิว่าเองฝันเห็นอะไรนางโบไข่จึงเล่าความฝันให้เขาฟังเล่าจบจึงบอกผัวว่าทิดช่วยทำนายฝันให้ข้าด้วยฝันอย่างนี้มันหมายความว่ากระไรนายลานนิ่งงันรู้สึกหวาดกลัวด้วยว่าฝันนั้นคล้ายเป็นลางบอกเหตุอะไรบางอย่างโบราณว่าแก้วตาขวาคือลูกชายแก้วตาซ้ายคือลูกสาวฝันว่าถูกควักลูกตาข้างขวาก็หมายความว่าจะต้องเกิดเหตุร้ายแรงขึ้นกับเจ้าโก๊ะเพราะมันเป็นลูกชายคนเดียวในบรรดาลูกทั้ง9คนของเขากำลังคิดกังวลก็พอดีคนเป็นเมียพูดขึ้นว่าพรุ่งนี้ไอ้หนูของเราจะเดินทางไปบางกอกข้าออกหวั่นใจว่าจะเกิดเหตุเพศภัยขึ้นกับมันชักไม่อยากให้มันจากไปเสียแล้วหรือทิดว่ายังไงคนเป็นผัวนั่งนิ่งเขาเองก็คิดอย่างเดียวกับหล่อนหากมิกล้าพูดออกมาถึงอย่างไรก็ยังอยากให้ลูกชายได้ศึกษาเล่าเรียนเพื่อจะได้เป็นเจ้าคนในคนในวันข้างหน้าไม่มีอะไรหรอกเองคงคิดมากเลยทำให้ฝันนอนกันดีกว่าเขาปลอบใจเมียพังกดร่างหล่อนให้นอนลงตัวเขาตั้งท่าจะนอนทับด้วยเกิดอารมณ์พิศวาสขึ้นฉับพลันตามวิสัยของผู้ครองเรือนที่ยังละกามราคะไม่ได้นี่อย่ามาทำอะไรบ้าๆกับข้านะคนกำลังกลุ้มอกกลุ้มใจนางบัวไข่ว่าพลางใช้มือทั้งสองยันอกของผัวไว้กระนั้นใจก็รู้สึกว่าผิวซาบซ่านด้วยปรารถนาในกามคุณเช่นกันอย่าขัดขืนข้าเลยเองก็รู้ว่าสิ่งนี้เป็นยอดปรารถนาของมนุษย์เมื่อข้ายังมีเรี่ยวแรงอยู่เองต้องกอบโกยเอาไว้ก่อนอีกหน่อยข้าหมดกำลังวังชาถึงเองจะมาสะกิดข้าก็ช่วยเองไม่ได้ฟังผัวพูดนางบัวไข่ออกเห็นด้วยจึงพูดแก้เขินว่าตามใจเธอที่อยากจะทำอะไรก็เชิญหนุ่มใหญ่ปลายตาดูลูกเล็กๆสองสามคนที่นอนเรียงรายอยู่ข้างๆเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครตื่นขึ้นมาเห็นการกระทำของพ่อกับแม่คู่ต่อมาในลานก็นอนแผ่หลาหมดเรี่ยวแรงเขาหวนคิดถึงเรื่องที่เมียฝันรู้สึกทุกข์ร้อนด้วยห่วงใยในลูกชายคนเดียวเห็นผัวนอนเอามือไก่หน้าผากนางบัวไข่จึงถามทิดเป็นอะไรไปกลุ้มใจเรื่องไอ้หนูหรือเปล่าเปล่าเขาปลดเมียหน้าตาเฉยกลัวหล่อนไม่ให้ลูกไปเรียนบางกอกแล้วทำไมต้องเอามือไก่หน้าผากมีอะไรก็บอกมาเถอะเผื่อข้าช่วยได้
หนุ่มใหญ่ยังพูดบ่ายเบียงว่าข้าอยากไปส่งไอ้หนูที่บางกอกแต่ก็จนใจไม่มีเงินค่ารถค่าเรือทำไมเราถึงไม่รวยอย่างทิดพองพ่อไอ้แกละมันนะคนพูดรู้สึกน้อยใจในวาสนาอย่าไปเทียบกับเขาเลยทิดพองเขาเป็นถึงลูกคุณหลวงข้างเมจวนเขาก็เป็นลูกเศรษฐีตำบลบางม่วงหมู่ส่วนเราสองคนเป็นลูกชาวนาอย่ารีบไปแข่งบุญแข่งวาสนากับเขาเลยข้าก็ไม่ได้แข่งรู้อยู่หรอกนะว่าแข่งเรือแข่งพายนั้นแข่งได้แต่แข่งบุญวาสนามันแข่งกันไม่ได้แต่พูดก็พูดเถอะลำพังเราสองคนน่ะอย่าไปหวังแต่เจ้าโก้มันยังพอมีหวังที่จะแข่งกับเจ้าแกะได้นะเห็นว่าเจ้าหมอนั่นมันเกเรเกเสลูกเราอาจจะเรียนดีกว่ามันก็ได้ใครจะรู้ว่าในวันข้างหน้าลูกเราอาจจะได้เป็นเจ้าเมืองอย่าฝันไปนักเลยนะทิดพูดกันอย่าไม่เข้าข้างลูกตัวเองข้าว่ามันก็เกย์พอๆกันทั้งไอ้โก้ไอ้แกะนั่นแหละอ๋อเห็นว่ามีไอ้จุกอีกคนนึงเขาว่าเจ้าสามคนนี่มันอยู่ก๊กเดียวกันชอบพากันหนีโรงเรียนไปเที่ยวยิงนกตกปลาเวลาถูกไล่ออกก็ออกกันทั้งสามคนนางบัวขายพูดไปตามจริงโดยไม่มีฉันทาคติอย่างนั้นหรือข้าก็นึกว่าลูกเราดีกว่าลูกคนอื่นเมื่อเป็นอย่างนั้นก็ช่างหัวมันถึงยังไงมันก็คงไม่ทิ้งกันเอาไว้ปีหน้าขายข้าวได้ข้าจะลงไปเยี่ยมมันที่บางกอกจะชวนทิดพองเข้าไปด้วยบิดาหนุ่มกันเชียงตั้งความหวังเอาเธอเรื่องนั้นยังอีกนานว่าแต่ว่าข้าไม่สบายใจเรื่องความฝันใจนึงก็ไม่อยากให้ไอ้หนูมันไปไกลอกให้มันไปเถอะถ้าอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเองต้องปรงเสียให้ตกจะได้ไม่ทุกข์ข้าปรงไม่ตกหรอกทิดข้ามีลูกชายคนเดียวไม่เป็นไรวันหลังเราอาจจะมีอีกสักคนก็ได้เพราะเองยังสาวเลือดยางก็ยังไม่หมดไม่ใช่หรือข้ากลัวว่ามันจะออกมาเป็นผู้หญิงอีกนะสิได้ลูกชายแค่คนแรกนอกนั้นมีแต่ลูกสาวหล่อนประชดประชันลูกชายและลูกสาวมันก็ลูกเหมือนกันนั่นแหละเขามาเกิดกับเราแล้วก็ต้องเลี้ยงดูไปจนกว่าเขาจะมีเหย้าเรือนยังไงก็อย่าให้เป็นสาวทื่นทึกเฝ้าบ้านก็แล้วกันอับอายขายหน้าคนอื่นเขาจวนฟ้าสางแล้วเองลุกหุงข้าวสิข้าจะขอหลับเอาแรงสักงีบหนึ่งเขาบอกเมียนางโบไขลุกออกมาอย่างว่าง่ายเห็นมารดาถือตะเกียงเข้าไปในครัวหนุ่มกันเชียงก็ลุกจากที่นอนเมื่อคืนเขานอนฝันสะเปะสะปะจนจับต้นชนปลายไม่ถูกฝันเห็นเมืองบางกอกที่มีรถสี่ล้อวิ่งเห็นแม่น้ำลำคลองเห็นวัดวาอารามที่มีผู้คนแปลกหน้าเขาพยายามเข้าไปพูดคุยเพื่อผูกมิตรหากไม่มีผู้ใดยอมพูดด้วยครั้นมองหาเจ้าแกละเพื่อนยากกลับไม่พบแม้เงาหรือว่าเจ้าแกละมันเปลี่ยนใจไม่ไปเรียนบางกอกแล้วคงเป็นไปไม่ได้ก็เมื่อวานนัดแนะกันไว้เรียบร้อยพ่อเราก็ไปพูดฝากฝังกับพ่อมันแล้วหนุ่มน้อยครุ่นคิดครั้นหาคำตอบให้ตัวเองไม่ได้จึงลุกออกมาล้างหน้าแล้วเตรียมตักน้ำเราไม่อยู่พวกน้องๆมันคงลำบากเพราะไม่มีใครคอยตักน้ำใส่โอ่งไว้ให้ใช้แต่ก็ดีเหมือนกันพวกมันจะได้รู้จักทำงานกันเสียบ้างพอมีเรามันพากันขี้เกียจตื่นตะวันโด่งทุกวันเขาพูดเองเออเองเสร็จตักน้ำเต็มหมดทุกโอ่งแล้วหนุ่มน้อยจึงเข้าครัวไปช่วยมารดาหุงหาอาหารเมื่อบิดาและน้องๆตื่นก็จะได้ตั้งวงกินข้าวพร้อมกันคงอีกนานกว่าจะได้กลับมาอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเช่นนี้คิดแล้วก็ใจหายแทบจะเปลี่ยนใจไม่ไปเอาทีเดียวไอ้หนูแม่ขอถามจริงๆเธอว่าเจ้าอยากไปเรียนบางกอกหรือเปล่านางบัวไขถามลูกชายขณะปิ้งปลาเกลือในเตาเมื่อ 3-4 วันก่อนลูกชายหล่อนไปวิทย์หนองได้ปลาหลดมาหลายสิบตัวหล่อนจึงนำมาใส่เกลือตากแห้งเก็บไว้ปิ้งให้ลูกกินส่วนปลาซิวกับปลากระดี่หล่อนเอาไปทำปลาร้ามันก็ตอบยากนะแม่แต่ก่อนข้าก็อยากไปแต่พอจะไปเข้าจริงๆกลับละล้าละลางคิดถึงพ่อแม่และน้องๆแม่ก็คงคิดถึงเจ้าใจจริงไม่อยากให้ไปเท่าไหร่แต่พ่อเจ้าสิเขาอยากให้เจ้าได้เป็นเจ้าคนนายคนก็ต้องตามใจเขาใครๆก็อยากให้ลูกเป็นเจ้าคนนายคนกันทั้งนั้น
แต่มันก็ไม่ได้เป็นกันง่ายๆหรอกนะแม่ข้าน่ะไม่หวังสูงถึงปานนั้นหรอกแล้วแต่บุญวาสนาเรามันยากจนข้นแค้นอย่าหวังในตัวข้าให้มากนักเลยประเดี๋ยวจะผิดหวังแต่ข้าก็ขอสัญญาว่าจะตั้งใจเล่าเรียนให้ดีที่สุดดีแล้วนะลูกนึกเสียว่าเรียนเพื่อตัวเจ้าเองถ้าเจ้ามีการมีงานทำเป็นหลักเป็นฐานพ่อแม่จะได้หมดห่วงได้ดิบได้ดีแล้วก็อย่าลืมน้องๆมันล่ะมีอะไรก็ช่วยเหลือเจือจุนกันบ้างไม่ลืมหรอกแม่ข้าไม่ใช่คนแบบนั้นว่าแต่ว่าแม่ต้องอบรมสั่งสอนพวกมันให้ขยันขันแข็งกว่านี้อีกหน่อยไปเป็นลูกเมียใครเขาจะได้ไม่เสียชื่อมาถึงพ่อแม่เขารู้สึกว่ามันจะพากันขี้เกียจขึ้นทุกวันทุกวันงานการอะไรก็เกี่ยงให้ข้าทำอยู่คนเดียวไม่มีข้าเสียคนพวกมันจะลำบากเรื่องนั้นเจ้าไม่ต้องห่วงเพราะถึงยังไงแม่ก็จะไม่ยอมให้ชาวบ้านเขาติฉินนินทาว่าเลี้ยงลูกไว้ทำแม่ขอให้เจ้าตั้งหน้าตั้งตาเรียนก็แล้วกันเอาละประเดี๋ยวแม่จะลงไปเก็บผักกฐินกับผักตำลึงที่ข้างรั้วมาจิ้มน้ำพริกเจ้าช่วยตำน้ำพริกให้หน่อยก็แล้วกันแม่หล่นปลาไว้ให้แล้วพริกหอมกระเทียมก็เผาไว้เสร็จสับปลาต้มหม้อปลามีหรือเปล่าหรือว่าพวกนั้นมันพากันกินเล่นหมดแล้วเขาหมายถึงน้องๆยังเหลือปลาดุกอุยอีกครึ่งตัวนี่เจ้าไปเสียแล้วใครจะคอยหาหอยปูปลามาสู่พ่อแม่และน้องๆคงลำบากกันละคราวนี้นางบัวไข่วิตกด้วยลูกชายเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการหาอาหารมาจุนเจือคนในครอบครัวแม่ก็ใช้นางหวานมันไปหาสิมันน่ะแก่นกะโหลกยังกับเด็กผู้ชายฝึกเอาอีกหน่อยก็เก่งหนุ่มกันเชียงบอกมารดามันจะยอมไปหรือขี้เกียจหลังยาวออกอย่างนั้นหล่อนว่าลูกสาวคนรองไม่ไปก็ต้องไม่เรียวสิแม่หวดหลังมันเข้าพอทนเจ็บไม่ไหวมันก็ไปเองนั่นแหละเห็นมารดาลุกขึ้นเตรียมจะลงไปเก็บผักหนุ่มน้อยจึงว่าข้าไปเองแม่ตำน้ำพริกเถอะหน้าที่เก็บผักมันเป็นของข้านี่นะอย่าเลยวันนี้เจ้าต้องเดินทางเกิดถูกงูเงี้ยวเขี้ยวขอขบกัดเอาจะลำบากหล่อนนึกถึงความฝันที่ผ่านมาเมื่อพักใหญ่ๆถ้าอย่างนั้นแม่ก็ระวังมือระวังตีนหน่อยนะยังไม่ทันสว่างดีพูดปรางส่งตะเกียงรั้วให้มารดาไม่ต้องใช้ตะเกียงหรอกทีเจ้ายังไม่ใช้หล่อนว่าแล้วจึงเดินลงบันไดไปพักใหญ่ๆนางโบไข่ก็ขึ้นมาพร้อมกฐินกับตำลึงนางจัดการนำผักตำลึงไปต้มส่วนผักกฐินนั้นกินดิบๆได้หนุ่มกันเชียงตำน้ำพริกเสร็จพอดีแม่ไก่ในเล้าเรามีเหลือกี่ตัวเขาถามสัก10 กว่าตัวได้กระมังเจ้าถามทำไมรึข้าอยากกินน่ะขอข้าเชือดสักตัวได้ไหมเอามาต้มยำกินมื้อกลางวันกันแล้วแบ่งย่างไปให้ข้ากินบนเรือบ้างเอาสิเชือดมา2 ตัวเลยจะได้ย่างไปเผื่อทิดพองกับเจ้าแกะด้วยหล่อนคิดเผื่อแผ่ไปถึงผู้อื่นทั้งที่ตัวเองแสนยากจนไม่ต้องหรอกแม่เขาคงเตรียมกันมาแล้วอย่าลืมว่าเราจนกว่าเขานะแม่รู้เราจนเงินแต่ก็ไม่จนใจนะลูกฉะนั้นต้องเผื่อแผ่แบ่งปันคนอื่นด้วยแม่ไม่ต้องการให้เจ้าเป็นคนคับแคบเห็นแก่ตัวถ้าฉะนั้นก็ตามใจแม่แล้วกันตกลงข้าจะไปจับไก่มา2 ตัวนะว่าแล้วจึงเดินลงเรือนไปยังเล้าไก่ซึ่งอยู่ใต้ถุนบ้านสักพักก็อุ้มไก่ตัวผู้เข้ามา2 ตัวเอาสุ่มครอบไว้ตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งเขาจัดการนำมาเชือดคอให้เลือดไหลลงในกระมังเจ้าไก่เคราะห์ร้ายส่งเสียงร้องก๊อกก๊อกพรางดิ้นรนตาทั้งสองมองหน้าเด็กหนุ่มอย่างอาฆาตเมื่อตัวแรกตายเรียบร้อยแล้วตัวที่อยู่ในสุ่มกำลังจะถูกนำมาเชือดเห็นเพื่อนของมันถูกฆ่าต่อหน้าต่อตาไอ้โต้งสุดแสนจะกลัวครั้นหนุ่มน้อยเปิดสุ่มมันจึงวิ่งเตลิดออกไปอย่างไม่คิดชีวิตหนุ่มกันเชียงวิ่งไล่ตามไปติดๆจะไปไหนคิดหรือว่าจะหนีกูพ้นเขาพูดกับไอ้โต้งครั้นมันวิ่งกึ่งกระโดดบินลงเรือนไปเขาก็กระโดดตามและคว้าคอมันไว้ได้ไอ้โต้งต่อสู้สุดฤทธิ์ใช้ปากจิกที่มือเขา2 ตีนตะกุยตามเนื้อตามตัวจนเขารู้สึกเจ็บเลือดไหลซิบซิบปวดดีนักนะมึงตายซะเถอะอารามโกรธหนุ่มกันเชียงใช้มือทั้งสองจับคอมันไว้แน่นแล้วหักเสียงดังกรอบ
ไอ้โต้งดิ้นกระเดวกระเดวก่อนขาดใจตายเขาหิ้วมันขึ้นมาในครัวบ่นกับมารดาว่าฤทธิ์มันมากนะข้าเลยต้องหักคอมันดูสิมันทั้งจิกทั้งขวนเลือดออกซิบๆเลยก็มันไม่อยากตายนี่นาถึงเจ้าเป็นมันก็ต้องทำอย่างนั้นเหมือนกันนางบัวไข่พูดอย่างเห็นเป็นเรื่องธรรมดาหล่อนเองก็เคยเชือดคอไก่มานับครั้งไม่ถ้วนเมื่อไม่อยากถูกฆ่าก็จะเกิดเป็นไก่สิจริงไหมแม่มันคงเลือกเกิดไม่ได้น่ะเหมือนที่เราเลือกเกิดไม่ได้นั่นแหละไม่เช่นนั้นคงไม่เกิดมาเป็นคนจนหรอกเขาเรียกว่ากรรมใช่ไหมต้องเป็นไปตามกรรมอย่างที่พระท่านเทศใช่ไหมคงใช่กระมังอ้าวนี่น้ำร้อนเอาไปลวกไก่สองตัวนั่นจะได้ถอนขนง่ายหน่อยแล้วสองแม่ลูกจึงช่วยกันถอนขนไก่สองตัวซึ่งตัวหนึ่งถูกเชือดอีกตัวถูกหักคอเพื่อนำไปปรุงอาหารในลานตื่นขึ้นมารู้ว่าลูกกับเมียช่วยกันฆ่าไก่ก็โมโหโกรธาด่าลูกด่าเมียเสียงโกรธจะเดินทางอยู่แล้วยังเสือกทำบาปมันเป็นลางไม่ดีรู้ไหมนางบัวไข่เพิ่งได้คิดหล่อนรู้สึกเสียใจที่ไม่ได้ห้ามปรามลูกยิ่งนึกถึงความฝันหล่อนก็น้ำตาตกไปถือโชคลางให้ใจหมองทำไมเราพ่ออะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดแค่ฆ่าไก่ไม่เห็นจะมีอะไรนักหนาธรรมชาติก็ส่งให้มันมาเป็นอาหารของมนุษย์ลูกชายว่ายังจะมาพูดมากอีนางแม่ก็โง่ไม่รู้จักยับยั้งปล่อยให้ลูกทำตามอำเภอใจประเดี๋ยวได้พากันฉิบหายหมดหรอกข้าลืมไปนะทิศยกโทษให้ข้าด้วยเราจะทำยังไงกันต่อไปแล้วนี่หล่อนรู้สึกหวั่นวิตกนายลานครุ่นคิดอยู่พักหนึ่งจึงว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันกินข้าวเช้าเสร็จแล้วเองรีบเอาไก่สองตัวนี่ทำต้มยำกับแกงใส่หน่อไม้ตักใส่บินโตให้ไอ้หนูมันไปถวายเพนเป็นการแก้เคล็ดแล้วข้าจะไปทันเรือหรือรอพระสันเสร็จก็ร่วมบ่ายข้าก็ไม่ได้ให้เองรอนี่นาไปถึงก็ประเคนแล้วกลับวันหลังข้าค่อยไปเอาบินโตคืนอย่าลืมขอพรจากท่านสมภารด้วยล่ะขอเยอะๆนะไอ้หนูพรน่ะนางบัวไข่รีบบอกอย่างน้อยก็ทำให้นางอุ่นใจเมื่อคิดถึงความฝันตอนย่ำรุ่งสิบโมงเศษหนุ่มกันเชียงก็ฮิ้วปิ่นโตเดินมุ่งหน้าไปยังวัดสัทธาพิรมเขาคิดถึงอดีตสมัยอายุ 8-9 ขวบกำลังเลี้ยงควายอยู่กลางทุ่งเห็นเจ้าแกะเดินฮิ้วปิ่นโตผ่านมาจึงชวนให้ตั้งวงกินกันเองไม่ได้หรอกประเดี๋ยวยายข้าเคี้ยนหลังลายเจ้าแกะว่าแกไม่รู้หรอกหน้าพวกมึงอย่าปากโป้งไปล่ะเขาบอกพักพวก 4-5 คนที่เลี้ยงควายด้วยกันพวกนั้นรับคำแข็งขันแต่ยายข้าใช้ให้เอาไปถวายพระไม่ได้เอามาให้พวกเองกินเด็กชายแกะยังลังเลให้แม่มันกินทำไมประเดี๋ยวมันก็สึกไปเป็นผัวใครก็ไม่รู้เด็กชายจุกว่าในที่สุดพวกเขาก็ตั้งวงกินกันอย่างสนุกสนานกินเสร็จก็เล่นน้ำในหนองเป็นที่เบิกบานสำราญใจคิดถึงความสุขสมัยเมื่อเป็นเด็กหนุ่มกันเชียงก็ใจหายเมื่อรู้ว่าจะต้องจากท้องทุ่งบางม่วงหมู่ไปสู่บางเกาะท่านสมภารวัดสัทธาพิรมมองหน้าเด็กหนุ่มแล้วรู้สึกรันทดใจท่านดูด้วยตาในก็เห็นว่าศีรษะเขาไม่มีหนุ่มกันเชียงจะต้องไปตายที่บางเกาะเป็นเวรกรรมของเขาที่จะต้องไปตายที่นั่นท่านไม่อาจจะช่วยอะไรได้นอกจากให้สติว่ามันสวดมนต์ไหว้พระนะพ่อหนุ่มอย่าลืมคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาที่ท่านสอนให้ละชั่วทำดีและทำจิตให้บริสุทธิ์อย่าไปสร้างบาปสร้างกรรมให้กับใครถึงเวลาละโลกนี้จะได้ไม่ไปทุกติสวดพุทธคุณเป็นหรือเปล่าพุทธคุณอะไรครับก็อิติปิโสยังไงล่ะอิติปิโสไหนครับหนุ่มน้อยถามอีกด้วยไม่เคยได้ยินบิดามารดาสวดมนต์ถึงเคยได้ยินพระสวดหากก็ผ่านหูไปจึงไม่เคยคุ้นไม่เป็นไรสวดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่อยไปเรียนกับพระที่วัดสระเกศก็ได้เจ้าจะไปอยู่ที่นั่นไม่ใช่หรือครับ
ดีแล้วไปถึงก็เรียนสวดพุทธคุณก่อนเลยนะอย่างอื่นค่อยเรียนทีหลังก็ได้หนุ่มน้อยรับคำแล้วจึงกราบลาสมภารเพื่อมาเตรียมตัวเดินทางไปบางกอก